มาแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะเหมือนจะมันหงอยเหงามันซึมเราก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำตัวเองให้แอคทีฟไม่ได้บอกว่าอยู่ในนี้ไม่ได้ลำบากอะไรนะแต่มันก็ยังรู้สึกกดดันอะไรเงี้ยไม่รู้ทำไมโอ้ยความรักความเมตตาก็เลยจะมาลองอัดคลิปดูเนาะแล้วก็คุยกันไปเหมือนว่าเราก็มีเพื่อนคุยอยู่ทางบ้านอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้จะทำอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วอ่ะก็ลองดูนุ๊กเป็นคนทำงานบ้านเป็นแม่บ้านในประเทศกรีกต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มไหมตอบว่าต้องใส่จริงๆแล้วการทำงานเป็นแม่บ้านต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะซึ่งเป็นยูนิฟอร์มของคนทำความสะอาดทั่วไปเนาะเขาจะมีอย่างที่เห็นแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้เกรงขัดอะไรแล้วเขาก็มีให้พี่ใส่แต่พี่ก็ไม่ใส่พอพี่ไม่ใส่ก็คนอื่นก็ไม่ใส่ชีวิตวันๆมันต้องอยู่ในครัวจริงตลอดเลยเหรอจริงๆไม่ใช่นะคะแต่มันไปถ่ายตรงอื่นไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนายจ้างเนาะเราไม่อยากรบกวนเขาตรงนี้แต่พื้นที่ที่พี่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สุดก็คือในครัวจะทำอะไรตอนไหนยังไงก็ได้แต่การที่จะอยู่กับนายจ้างคนไหนนานๆนั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างคนนั้นอ่ะเห็นเราและคิดกับเรายังไงบางคนเขาก็คิดกับเราว่าเรามาช่วยเราเป็นคนมาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนเนาะเขาก็มีความอบอ้อมอารีและเห็นอกเห็นใจก็จะอยู่กันฉันญาติมิตรฉันพี่น้องเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันส่วนนายจ้างที่ดีก็จะต้องให้เกียรติลูกจ้างเห็นลูกจ้างเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ข้าทาสบริวารต่างๆนะคะการอยู่ทำงานในบ้านก็เลยจะต้องมีทั้งสองส่วนทั้งในส่วนของนายจ้างแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างการทำงานบ้านสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยนะคะในการทำอาชีพนี้นะคะก็คือความซื่อสัตย์เราต้องอยู่กับเขาด้วยความซื่อสัตย์ความจริงใจให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วปลอดภัยเราจะไม่หยิบจับต้องอะไรที่เป็นของมีค่าของเขาเอาออกไปนอกบ้านเขามันก็จะเกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายเราก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะแต่สำหรับบางคนที่เจอนายจ้างไม่ดีนะคะไม่จำเป็นต้องทนนะคะก็หางานใหม่เปลี่ยนนายจ้างเนาะบอกให้หยุดเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาข้าทาสบริวารไม่เอาการเอางานขี้คร้านตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสม้อยชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญถ้าเราเจอนายจ้างที่ไม่ให้เกียรติเรากดขี่ข่มเหงเราก็ไม่จำเป็นต้องทนค่ะเปลี่ยนนายจ้างเลยหางานใหม่สบายใจกว่าอยู่ที่นี่ลำบากไหม
สำหรับตัวพี่เองโดยส่วนตัวไม่ลำบากอะไรทางจิตใจนะคะมันก็ลำบากกายเพราะว่าเหนื่อยเนาะทำงานทุกที่เหนื่อยหมดค่ะถ้าเราทำงานไม่มีงานสบายงานง่ายไม่มีงานไหนที่มันได้มาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทำงานจริงๆให้คุ้มกับค่าเงินที่เขาให้เราช่วงที่พวกเราต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะเราก็อยากให้พวกเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองหาอะไรทำเพื่อไม่ให้คิดมากเนาะอย่างน้อยการอยู่ในบ้านมันก็เป็นสิทธิ์ที่ที่เราปลอดภัยที่สุดเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเหมือนเดิมนะคะและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ